เพื่อนที่หักหลังเราจะไว้ใจอีกได้ยังไงเมื่อการเป็นเพื่อนไม่ได้ยากแต่ที่ยากคือการรักษาความเป็นเพื่อนจะมีสักกี่คนที่พร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเราแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมมีอะไรดีๆมานำเสนอสำหรับคนที่ฟังช่องของผมหรือฟังอนิเมะฟัง The Ghost ฟังเพลงยาวๆและกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูกๆเพียงแค่69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์และได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีเพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า16ห้าว19เดือนถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับ16ห้าว19เดือนเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งขณะนั้นมาสเตอร์ได้เข้ามาห้ามเด็กนักเรียนที่กำลังมีเรื่องกันอยู่ซึ่งคนคนนั้นก็คือเด็กนักเรียนที่มีชื่อว่ากันเขาได้ปกป้องน้องชายที่ถูกรุ่นพี่ในโรงเรียนนั้นเข้ามาแย่งเกมซึ่งกันก็บอกกับมาสเตอร์ไปว่าเขาจะอบรมน้องให้ดีและจะไม่ให้เอาเกมมาเล่นอีกมาสเตอร์จึงบอกกับกันไปว่าต่อให้ครอบครัวของกันนั้นจะร่ำรวยแค่ไหนแต่ถ้ามีพฤติกรรมชกต่อยแบบนี้ก็อาจจะถูกไล่ออกได้และเมื่อเรื่องราวผ่านไปกันก็ได้ถูกไล่ออกจริงๆในตอนที่เขานั้นอยู่ม.5กันมีน้องชาย2คนและน้องสาวอีก1คนที่มีชื่อว่ากายเกอร์แล้วก็กิ้งและเขาอาศัยอยู่กับปู่กับย่าเพราะว่าพ่อแม่ของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วในวันที่ย่าได้รู้ว่ากันถูกไล่ออกจากโรงเรียนเธอก็เครียดมากและไม่รู้ว่าจะหาโรงเรียนที่ไหนให้กันนั้นเข้าเรียนต่อได้ในช่วงกลางเทอมแบบนี้แต่ปู่บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวปู่จะจัดการหาให้เองกันซึ่งที่เขานั้นถูกไล่ออกในครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาไปปกป้องน้องของเขาอย่างกายจึงขอโทษกันที่เป็นต้นเหตุแต่กันก็บอกไปว่าไม่เป็นไรเขาเป็นพี่มีหน้าที่ต้องปกป้องน้องอยู่แล้วขณะนั้นเองย่าก็มาได้ยินพอดีด้วยและเธอก็นึกย้อนไปในวันที่พ่อกับแม่ของกันนั้นเสียชีวิตที่โรงพยาบาลย่าได้กอดกันเอาไว้และสัญญาว่าจะดูแลหลานให้ดีที่สุดเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันกันได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนใหม่โดยที่เมื่อเขาเข้ามาด้วยใบหน้าที่หล่อหลาวของเขาก็มีสาวๆนักกรีดเต็มไปหมดจนทำให้ถูกไอ้พวกขาใหญ่ในห้องคอมเมนต์เข้าแล้วก็ท้ากันว่าถ้าเกิดว่าหัวหน้าแก๊งมันที่มีชื่อว่ากล้าใส่เดียวกับกันใครจะเป็นคนชนะแล้วก็เดิมพันกันไว้ซึ่งกันก็ได้ไปนั่งข้างหัวหน้าห้องที่มีชื่อว่าปริ้นโดยที่เพื่อนของเธอที่นั่งข้างๆอย่างแอลได้แนะนำกันให้รู้จักกับปิ้นด้วยแต่ปิ้นก็ไม่ได้พูดอะไรกับกันเพียงแค่มองหน้าเขาเฉยๆซึ่งกันก็ถูกกล้าเอายางลบปลาใส่หลังโดยที่ทั้งสองคนทั้งจ้องหน้ากันแต่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเพราะอาจารย์บอกว่าให้ตั้งใจเรียนก่อนซึ่งปิ้นก็เห็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของกันแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขาในตอนที่กันนั้นลงไปพักทานอาหารกาก็เข้ามาวุ่นวายกับกันแล้วก็มาหาเรื่องกันด้วยการที่บอกกับกันว่าเพื่อนของเขาทั้งสองคนได้เดิมพันไว้ว่าเราสองคนสู้กันใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่กันนั้นกลับไม่เอาด้วยแล้วก็เดินหนีไปและตอนเลิกเรียนกันก็กลับมาที่บ้านซึ่งก็ถูกย่านั้นต่อว่าว่าทำไมกลับมาช้าขนาดนี้กันจึงบอกว่าเขาไปเช่าหนังสือการ์ตูนมาให้กับน้องแต่ให้กับกายไม่ได้ให้เกอร์แต่เกอร์กลับหยิบไปย่าจึงดูเกอร์ว่าเป็นของพี่ก็ให้พี่ไปก่อนแต่การกับบอกว่าไม่เป็นไรเขาอ่านที่หลังน้องก็ได้ซึ่งกันก็ถามกับปู่กับย่าว่ารถคันสีแดงที่จอดอยู่หน้าบ้านเป็นของใครปู่จึงบอกว่าเขาซื้อมาให้กันซึ่งกันก็ดีใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นกันก็ขับรถมาที่โรงเรียนแล้วก็ได้ถูกพวกของก้านั้นเขม่นเอาอีกแล้วพอมีสาวกีดกันเต็มไปหมดก้าได้สั่งเพื่อนๆทุกคนว่าห้ามยุ่งกับกันถ้าเกิดว่าใครยุ่งกับกันต้องมีเรื่องกับเขาจึงทำให้กันนั้นไม่มีเพื่อนในตอนที่ก้ามาบอกกับกันว่าเขาเป็นคนสั่งทุกคนไม่ให้มายุ่งกับกันเองแหละถ้าเกิดว่ากันนั้นมีปัญหาก็ให้มาเคลียร์กับเขาแต่ว่าปริ้นที่เข้ามาเห็นพอดีเธอจึงเข้ามาห้ามไว้แล้วก็บอกว่าให้รีบไปเข้าแถวไม่งั้นจะถูกหักคะแนนหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่โรงเรียนของกายขณะที่กายกำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำก็เห็นพวกเพื่อนกำลังแอบดูอะไรกันอยู่ไม่รู้ซึ่งพวกเขากำลังแอบดูเพื่อนผู้หญิงที่กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอยู่ซึ่งขณะนั้นเองมีนักเรียนหญิงที่มีชื่อว่าไมล์เ
เธอเห็นกายแอบดูเธออยู่ซึ่งเพื่อนๆของกายก็หนีไปหมดแล้วกายจึงกลายเป็นแพ้รับบาปอยู่คนเดียวหลังจากนั้นแอลและปริ้นก็ได้เอาปากกามาเขียนรถของกันเพราะว่ากันนั้นขับรถแรงในตอนเช้าจนทำให้น้ำมันกระเด็นใส่พวกของปริ้นขณะที่ปริ้นกำลังลงหมึกใส่ประตูรถของกันกันก็เข้ามาเห็นพอดีซึ่งกันก็ไม่ได้โกรธอะไรปริ้นเพราะว่าเขานั้นรู้ตัวว่าเขาก็ผิดเหมือนกันเขาจึงไถ่โทษด้วยการขับรถไปส่งปริ้นที่บ้านปริ้นจึงคุยกับกันเรื่องที่ว่ากันนั้นไม่มีเพื่อนเพราะว่าคนอื่นเขาก็ลือกันว่าโรงเรียนเก่าของกันที่ถูกไล่ออกมาเป็นเพราะว่าการชอบใช้ความรุนแรงกันจึงบอกว่าเขานั้นชินแล้วเขาไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไรหรอกเขาว่าเขาอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะว่าเขาไว้ใจใครไม่ได้เลยซึ่งปิ้นก็ยื่นไม้ตีให้กับกันและยอมเป็นเพื่อนกับกันเองกันจึงขอเบอร์ปิ้นและจะโทรหาในวันเสาร์อาทิตย์นี้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นในวันสอบปลายภาคทั้งคู่ก็มาคุยกันเรื่องที่ว่าสอบได้หรือไม่ได้ขณะนั้นเองก็มาบอกกับกันว่าหวังว่าปิดเทอมนี้คงไม่เห็นกันในเมืองนะไม่งั้นมีเรื่องแน่ขณะนั้นเองอาจารย์ที่เห็นว่าทั้งสองคนกำลังเขม่นกันจึงเข้ามาห้ามศึกและเมื่อถึงเวลาปิดเทอมกันก็ชวนปิ้นนั่นออกไปเที่ยวแต่รถของกันนั่นเกิดยางแตกในขณะที่กันกำลังเปลี่ยนยางอยู่จู่ๆก็มีขาใหญ่แถวนี้อย่างเปายิปซีที่เป็นหัวหน้าแก๊งอันธพาลใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเขานั้นชอบปิ้นจึงมาชวนปิ้นไปนั่งรถเล่นด้วยแม้ว่ากันจะขวางปิ้นเอาไว้แต่เขาก็แย่งตัวของปิ้นไปจึงทำให้เกิดมีเรื่องต่อสู้กันซึ่งกันก็ใช้ปัจจัยจัดการกับลูกน้องของเปาแล้วก็ฟาดหัวเปาไปทีหนึ่งซึ่งเมื่อเปาเห็นเลือดเขาจึงรีบให้เพื่อนของเขานั้นพากลับโดยด่วนหลังจากนั้นเมื่อกันนั้นซ่อมรถเสร็จก็เลยพาปิ้นมานั่งเล่นซึ่งปิ้นก็มาทำแผลที่มือให้กับกันนั้นขอโทษปิ้นที่เขานั้นสัญญากับปิ้นแล้วว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงแต่เขาก็ทำมันเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนั้นเขาจะช่วยปิ้นได้ยังไงปิ้นจึงบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็ขอโทษเหมือนกันที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้กันนั้นต้องทำแบบนี้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็นั่งฟังเพลงกันอย่างมีความสุขเรื่องราวตัดมาหลังจากนั้นที่ร้านสเก็ตซึ่งวันนี้ก้าเขาได้มาที่ร้านสเก็ตกับเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าแชมป์และพวกเขาก็ได้เจอกับกันจึงเข้าไปเล่นงานเพราะไม่ถูกกันอยู่แล้วแต่ขณะนั้นเองเจ้าหน้าที่ที่ร้านสเก็ตก็ได้มาแยกพวกเขาออกจากกันแล้วก็เอาก้ากับแชมป์นั้นออกไปข้างนอกในคืนนั้นก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาในบ้านของกันแต่ว่ากายนั้นเป็นคนรับสายเมื่อถามว่าใครก็ไม่มีคนพูดซึ่งนั่นก็คือไม้นั่นเองที่จะโทรมาแกล้งกายโทษฐานที่กายนั้นมาแอบดูพวกเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังจากที่กันนั้นกลับมาที่บ้านในตอนดึกเขาก็บังเอิญมาเจอกับกายจนทำให้เขานั้นตกใจเกือบเล่นงานน้องชายเข้ากายจึงบอกว่าย่าน่ะนอนไปแล้วถ้าเกิดว่าย่ารู้ว่าพี่กันนั้นกลับมาป่านนี้โดนดุแน่และย่าที่ได้ยินเสียงซึ่งเปิดไฟลงมากันจึงได้หันหน้าหนีเพราะไม่อยากให้เห็นรอยช้ำบนหน้าของเขาแต่ย่าก็ยังเห็นเงาที่สะท้อนกับกระจกอยู่ดีย่าจึงมาทำแผลให้กับกันและถามว่าย่าไม่เคยถามกันเลยว่าที่โรงเรียนนั้นมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่ากันจึงบอกว่าเขาไม่อยากเรียนสายสามัญเขานั้นอยากเรียนวาดรูปย่าจึงบอกว่าย่าก็แก่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวัยรุ่นอย่างกันต้องการอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ให้บอกย่าเลยเธอนั้นพร้อมจะรับฟังกันทุกอย่างซึ่งย่าหลานก็ได้กอดกันแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความซึ้งใจในวันต่อมาไมค์ได้มาเช่าหนังสือการ์ตูนแต่ว่าเธอก็ถูกคนบางคนมาแย่งไปเล่มที่เธอนั้นกำลังต้องการซึ่งนั่นก็คือการนั่นเองแต่เมื่อไมค์เห็นใบหน้าอันหล่อเหลาของกันเธอจึงบอกว่าการเอาไปเธอซึ่งกันก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะให้เบอร์บ้านของเขาไว้ถ้าเกิดว่าไมค์นั้นอ่านจบเมื่อไหร่ก็ให้โทรมาบอกเขาก็แล้วกันแต่ไมค์ก็บอกให้กันไปเลี้ยงไอศกรีมเธอเพื่อเป็นการตอบแทนหลังจากนั้นไมค์นั้นก็บังเอิญล้มลงซึ่งกายนั้นก็มาเที่ยวพอดีเขาจึงใช้เท้าของเขานั้นมารองรับเอาไว้ขณะนั้นโอ๊ตพี่ชายของไมค์ก็ได้เข้ามาเห็นไมค์จึงฟ้องพี่ชายไปว่ากายนี่แหละที่เป็นคนแอบดูเธอตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งสองคนจึงเกือบจะมีเรื่องกันแต่ว่ากันก็เข้ามาห้ามเอาไว้แล้วบอกว่ากายน่ะไม่ใช่คนแบบนั้นคงจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเมื่อไมค์รู้ว่าคนที่เธอไม่ชอบหน้าอย่างกายเป็นน้องชายของคนที่เธอชอบอย่างกันเธอจึงรีบพาพี่ชายของเธอหนีเพราะว่าไม่อยากให้พี่ชายของเธอนั้นถูกรุมด้วยในคืนนั้นพวกของแชมป์ได้มาดักรอที่หน้าบ้านของกัน
แต่ก็นั่งรอนานมากกว่าการจะกลับมาที่บ้านซึ่งเมื่อการกลับมาพวกของแชมป์ได้นอนหลับไปแล้วหลังจากนั้นแชมป์ก็ต้องมาคนเดียวเพราะไม่มีใครมากับแชมป์อีกเขาได้มานั่งดื่มอย่างเมามายแล้วก็หลับไปขณะที่กันนั้นกลับมาในตอนค่ำเหมือนเดิมแม่บ้านก็มาบอกว่าแชมป์ได้มาดักรอหลายวันแล้วไม่รู้ว่ามาทำไมกันจึงให้แม่บ้านนั้นพาแชมป์เข้าไปในบ้านแล้วก็เอาข้าวต้มร้อนๆมาให้กับแชมป์ได้กินเพื่อจะได้สั่งเมาการจึงบอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาเพื่อเล่นงานเขาเราไปเดี่ยวกันที่หน้าบ้านเลยก็ได้มันจะได้จบลงแต่ว่าแชมป์กลับบอกว่าเขาน่ะไม่ทำแบบนั้นหรอกเพราะแม่เขาสอนมาว่าคนที่มีพระคุณให้ข้าวต้มเขากินแบบนี้เขาไม่กินบนเรือนขี้รถบนหลังคาหรอกถือว่าเราเป็นเพื่อนกันก็ได้แต่กันก็บอกว่าเป็นไม่ได้หรอกเพราะว่าการเพื่อนของแชมป์ไม่ถูกกับเขาเดี๋ยวจะผิดใจกันซะเปล่าๆซึ่งแม่บ้านก็บอกว่ากินเสร็จแล้วก็รีบกลับไปเลยเพราะเธอไม่ชอบที่แชมป์นั้นมีนิสัยอันธพาลหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นที่ลานสเก็ตอีกเป็นเรื่องเข้าใจผิดพวกของแชมป์ไปมีเรื่องกับโอ๊ตพี่ชายของไมล์แล้วก็ทำให้ข้าวของที่ลานสเก็ตนั้นเสียหายเหตุการณ์นี้ปริ้นกับกันก็ได้อยู่ด้วยปริ้นจึงบอกให้กันช่วยแชมป์กับก้าด้วยกันจะเอาเงินมาจ่ายค่าเสียหายให้กับก้าแล้วก็แชมป์หลังจากนั้นทุกคนจึงไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันทุกคนนั้นจึงเคลียร์ใจกันก้าขอบใจที่กันนั้นเข้ามาช่วยเอาไว้แล้วก็จบปัญหาที่เขานั้นเคยไม่ถูกกับกันส่วนโอ๊ตกับแชมป์ที่เข้าใจผิดกันแชมป์จึงบอกให้โอ๊ตนั้นต่อยเขาคืนก็ได้โอ๊ตที่คิดว่าเป็นเพื่อนกันแล้วจึงไม่อยากทำแต่แชมป์ก็เร้าหรือจึงทำให้โอ๊ตนั้นไม่ได้ยั้งมือหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดไปที่เปายิปซีซึ่งเขากำลังนั่งเล่นเกมอยู่ลูกน้องของเขาที่มีชื่อว่าเบียร์ได้ไปมีเรื่องมาแล้วมาบอกกับเปายิปซีว่าให้ไปช่วยจัดการให้หน่อยแต่เปายิปซีกับบอกว่าเอาเรื่องของเขาก่อนดีกว่าเขาเพิ่งไปมีเรื่องกับคนที่มีชื่อว่ากันมาและก็ถูกทำร้ายเขาต้องการให้เบียร์ไปตามล่ากันในวันต่อมามีโทรศัพท์มาที่บ้านของกันอีกแล้วซึ่งกายก็เป็นคนรับสายเหมือนเดิมคนที่โทรเข้ามาก็คือมายเธอต้องการจะโทรมาคุยกับกันแต่กายก็รู้ว่าใครนั้นโทรมาเขาจึงพูดจาโยกโยขนาดนั้นเองคุณย่าก็เข้ามาได้ยินพอดีเธอจึงเอาโทรศัพท์ไปพูดแต่ว่ามายกลับพูดจาไม่ดีกับกายจึงทำให้ย่านั้นไม่พอใจและบอกว่าเธอเป็นใครมาพูดจาหยาบคายแบบนี้กับฉันซึ่งมายก็รีบวางสายไปเลยในคืนนั้นที่ร้านสเก็ตกันก็มาเที่ยวที่นี่เหมือนเดิมแต่ว่าพวกของเบียร์ได้มาดักรออยู่ที่รถของกันขณะนั้นพวกลูกน้องของเขาก็กำลังจะเอาไม้มาเล่นงานรถของกันแต่เบียร์ก็บอกว่าจะบ้าหรือเปล่ามีปัญญาชดใช้เงินหรือเราแค่ฉี่ใส่รถมันก็พอแต่ว่าลูกน้องของเขากับบอกว่าเราไม่ใช่มานะเบียร์บอกว่าให้ทำอะไรก็ทำเถอะหลังจากนั้นกันก็ออกมาจากร้านสเก็ตซึ่งเบียร์กับก้าก็บังเอิญเป็นเพื่อนกันอีกขณะที่ทั้งสองคนกำลังพูดจาทักทายกันเขานั้นลืมว่าเขานั้นมาตามล่าคนที่มีชื่อว่ากันแม้ในตอนที่ก้าแนะนำการให้กับเบียร์ได้รู้จักว่าเป็นเพื่อนของเขาเขายังทักทายอย่างมิตรไมตรีหลังจากนั้นการก็ขับรถสีแดงออกไปเบียร์จึงเพิ่งนึกได้ว่าอ้าวไอ้คนนี้นี่หว่าที่เรานั้นมาตามจัดการมันหลังจากนั้นพวกของเบียร์จึงวิ่งไปดักหน้ารถของกันไว้กันจึงขับรถพุ่งออกไปจากร้านสเก็ตนี่เลยหลังจากนั้นแชมป์กับก้าจึงมาถามกับพวกของเบียร์ว่าทำไมเบียร์ต้องมาตามล่ากันด้วยเบียร์จึงบอกว่าก็กันนะสิไปทำร้ายพี่เปายิปซีแต่เบียร์กับก้าก็บอกไปว่ากันน่ะไม่ใช่คนที่จะไปมีเรื่องกับใครง่ายๆนะน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่าเบียร์จึงอาสาเดี๋ยวจะไปคุยกับกันให้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงจะได้เคลียร์ๆกันไปแต่ว่าเบียร์กับไม่เอาด้วยเขาได้พาพรรคพวกมาตามล่ากันซึ่งในตอนนั้นกันก็รีบวิ่งหนีไปแล้วก็ไปโบกมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งชายหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าต๊อดซึ่งเขาก็บอกว่าการที่กันนั้นมาทำแบบนี้เขาอาจจะถูกเล่นงานด้วยก็ได้กันจึงให้เงินปิดปากต๊อดไปและกันก็ไม่พูดอะไรกับต๊อดจึงทำให้ต๊อดนั้นไม่ค่อยพอใจที่กันนั้นทำตัวหยิ่งหลังจากนั้นพวกของเบียร์ก็ได้ถูกตำรวจนำมาจับกุมซึ่งนั่นก็เป็นฝีมือของนายตำรวจใหญ่พ่อของปริ้นนั่นเองกันได้ขอให้ปริ้นนั้นเข้ามาช่วยจึงทำให้เขานั้นรอดไปได้หลังจากนั้นเมื่อเบียร์นั้นออกมาจากห้องขังกาและแชมป์จึงมาคุยกับเบียร์ว่าขอให้เบียร์นั้นยุติเรื่องที่ตามล่ากันได้ไหมเพราะว่ากันก็เป็นเพื่อนของเขาเหมือนกันเบียร์จึงบอกว่าไม่ได้เพราะว่ากันไปมีเรื่องกับพี่เปายิปซีก่อน
ต่อให้เราจะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่วัยเด็กแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะให้เรื่องนี้กับก้าแล้วก็แชมป์ได้นี่ถือว่าเราเป็นเพื่อนกันนะไม่งั้นเขาเล่นทั้งสองคนนี้ไปแล้วเบียร์เป็นคนพูดหลังจากนั้นขณะที่กันกำลังเตะบอลอยู่กับพวกน้องๆแล้วก็พวกของโอ๊ตไมค์ก็มาต่อว่าพี่ชายที่ไม่ช่วยขายของเลยเอาแต่เล่นไปวันๆซึ่งเธอก็ไปนั่งรอพี่ชายเตะบอลแต่เธอนั้นไม่ยอมไปนั่งกับปริ้นเพราะว่าไม่ชอบปริ้นที่ปริ้นนั้นเป็นแฟนกันเพราะว่าเธอนั้นชอบกันนั่นเองหลังจากนั้นแชมป์กับก้าก็ได้เดินทางมาที่นี่เพื่อจะมาขอโทษกันที่ไม่ได้ช่วยอะไรกันเลยในวันนั้นและเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยที่เบียร์ไปไล่ล่ากันในวันนั้นการจึงบอกว่าในเหตุการณ์นั้นทั้งสองคนก็อยู่ด้วยแต่กลับไม่ช่วยอะไรเขาเลยเขาจะไม่ถือว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนกับเขาอีกแล้วแม้ว่าทั้งคู่จะพยายามขอโทษและบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่ว่ากันนั้นก็โกรธมากปิ้นจึงบอกว่าเดี๋ยวเธอจะคุยกับกันให้หลังจากนั้นกันก็พาปิ้นได้ออกมาขับรถเล่นปิ้นจึงถามกันไปว่าทำไมกันถึงโกรธสองคนนั้นขนาดนั้นกันจึงบอกว่าก็สองคนนั่นน่ะมาทรยศเขาการที่เรามีเพื่อนทรยศเขาก็ไม่อยากจะเป็นเพื่อนด้วยแต่ปิ้นก็บอกว่าแต่ที่เธอได้เห็นสองคนนั้นเธอคิดว่าสองคนนั้นเขาไม่ได้รู้เรื่องจริงๆนะแล้วเขาก็สำนึกผิดด้วยการจึงถามไปว่ารู้ได้ยังไงปิ้นจึงบอกว่าสายตาของคนเราน่ะมันไม่ได้โกหกกันหรอกเรื่องราวตัดไปที่ตอสในตอนที่เขามาช่วยน้องสาวขายลูกชิ้นพวกของเปายิปซีก็ได้เข้ามาถามกับโอ๊ตว่าการนั้นอยู่ที่ไหนแต่ว่าโอ๊ตก็บอกว่าไม่รู้ซึ่งก็ทำให้เขานั้นถูกเล่นงานแต่ก็โชคดีที่ว่ามีลูกค้าที่กำลังมาซื้อลูกชิ้นเข้ามาช่วยเอาไว้อาร์มเพื่อนของโอ๊ตก็ได้เข้ามาเห็นพอดีโอ๊ตจึงบอกกับอาร์มไปว่าให้โทรไปบอกกันว่าตอนนี้พวกของเปายิปซีกำลังตามล่ากันอยู่หลังจากนั้นพวกของเปาแล้วก็เบียร์ก็ได้บุกไปที่ร้านสเกตแล้วก็ไปจับตัวของแชมป์แล้วก็ก้าเพื่อมาเค้นถามว่ากันนั้นอยู่ที่ไหนแต่พวกเขานั้นก็ไม่ยอมบอกจึงทำให้ถูกเล่นงานจนย่อยยับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นอาร์มก็ได้เห็นอยู่ด้วยเขาจึงรีบโทรไปบอกกันว่าตอนนี้ทุกคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อกันได้มาที่โรงพยาบาลก็เห็นว่าเพื่อนของเขาสภาพสะบักสะบอมกันมากกาจึงบอกกับกันไปว่าก็จริงอย่างที่กันนั้นเคยบอกถ้าเกิดว่ากันยอมพวกเปายิปซีง่ายๆยังไงพวกมันก็จะมารังแกพวกเราอีกการจึงบอกว่าเขาจะไปเคลียร์กับพวกมันแต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆของเขาเจ็บจึงทำให้กันนั้นต้องไปคนเดียวแต่ว่าอาร์มก็บอกว่าเขาจะไปด้วยแม้ว่าเขาจะช่วยอะไรไม่ได้เมื่อกันนั้นฟื้นขึ้นมาก็จะเห็นเขาอยู่ข้างๆหลังจากนั้นกันก็บุกไปที่ร้านของเปายิปซีซึ่งมันก็ยื่นข้อเสนอให้กับกันว่าให้กันนั้นกราบเท้ามันเพื่อเป็นการขอโทษแล้วก็แบ่งเงินมาให้มันใช้ด้วยพอรู้ว่ากันนั้นเป็นคนบ้านรวยซึ่งกันก็บอกว่าถ้าเขายอมจ่ายเปานั้นต้องยอมจบแต่มันกลับไม่ยอมจบง่ายๆกันจึงบอกว่างั้นเรามาเดี่ยวกันดีกว่าให้มันจบๆกันไปซึ่งเปาก็บอกว่าทำไมเขาต้องเดี่ยวกับกันด้วยมันเป็นเรื่องที่เสียเวลาขณะนั้นเองหัวหน้าแก๊งวัดเกตที่มีชื่อว่าไทยวัดเกตก็บอกกับเปาไปว่าและเปาจะใช้คนหมู่มากรวมคนเพียงแค่คนเดียวอย่างนั้นเหรอจึงทำให้เปานั้นยอมแต่ว่าเขาก็ขอเอาประแจจัดการกับการคืนโทษฐานที่การนั้นทำให้เขาหัวแตกซึ่งการก็ยินยอมหลังจากนั้นทั้งสองคนก็จะเริ่มดวลกันหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งทั้งสองคนนั้นก็สู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายแม้ว่าการจะได้รับบาดเจ็บจากการถูกตีมาก่อนเขาก็สู้อย่างสุดใจแม้ว่าจะล้มแต่ก็ลุกขึ้นมาจัดการกับเปายิปซีได้จนมันสะบักสะบอมไปเช่นเดียวกันไทวัดเกตจึงบอกว่าทั้งสองคนนั้นสู้ไม่ไหวแล้วก็ให้พอกันแค่นี้เถอะหลังจากนี้ทั้งสองคนนั้นถ้ามีเรื่องกันอีกให้จบกันไปถ้าเกิดว่ามีเรื่องกันก็ถือว่ามีเรื่องกับแก๊งวัดเกตด้วยหลังจากนั้นอาร์มก็ได้พากันนั้นกลับไปเรื่องราวตัดมาในวันที่กันเขาได้มามีเรื่องอยู่ตรงหน้าร้านสเกตคราวนี้เขามามีเรื่องกับคนที่เขานั้นเคยขอความช่วยเหลืออย่างตอสที่ก็ไม่ชอบหน้ากันตั้งแต่ตอนครั้งนั้นที่โบกรถเขาแล้วทั้งสองคนจุงซัดกันและเรื่องราว16ข้าว19เดือนก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเขาคงเรื่องจากเรื่องจริงนะครับจากแก๊งวัยรุ่นในอดีตที่มีหัวโจแล้วก็มีการปะทะกันบางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างนะครับผมซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันจะอิงไปทางดราม่าแล้วก็มีการต่อสู้กันระหว่างแก๊งอาจจะไม่บูแอคชั่นกันเหมือนโฟคิงนะครับผมแต่หนังเรื่องนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับอยู่ที่คิงคู่เธออย่างนี้ตลอดไปกราบสิลมหายใจของฉันจะมีเพียง